วจีกรรมต่อพระตอนที่4สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อในชีวิตประจำวันเราจะเห็นบุคคลหลายๆคนที่พูดเก่งคุยสนุกฟังแล้วเกิดความเพลิดเพลินเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของสังคมแม้แต่เราเองบางครั้งก็รู้สึกนิยมชมชื่นไปกับการพูดการแสดงออกของเขาด้วยเช่นกันบางคนถึงกับยึดเอาเป็นแบบอย่างลงทุนฝึกพูดฝึกแสดงเพื่อจะให้ได้เป็นคนพูดเก่งอย่างนั้นคืออยากจะพูดเก่งเป็นที่นิยมชมชอบอย่างเขาคนนั้นด้วยหากเราลองนึกทบทวนด้วยสติปัญญาในการพูดของเขานั้นพิจารณาให้ดีๆว่ามีสาระแก่นสารอะไรสามารถพอที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวเราและแก่สังคมได้บ้างลองนึกดูดีๆเราอาจได้แค่เพียงความสนุกสนานชนิดที่ปนไปด้วยโมหะให้เพลิดเพลินหมดเวลาไปวันๆไม่ได้สาระอะไรเรียกว่าเสียเวลาเปล่าก็เป็นได้คำพูดที่ฟังแล้วสนุกสนานฟังแล้วรู้สึกมันสะใจในอารมณ์ส่วนมากมักจะมีการพูดล้อเล่นล้อเลียนผู้อื่นปนอยู่ด้วยเสมอการพูดเช่นนี้คำพระท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะแปลว่าการพูดทำลายประโยชน์และความสุขหรือที่เรียกว่าเพ้อเจ้อรวมไปถึงการเล่าเรื่องหนังเรื่องนิยายหรือการแสดงตลกขบขันการเขียนเรื่องอ่านเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆที่เป็นเรื่องราวเหลวไหลไร้สาระจำพวกที่ไม่ทำให้ผู้ฟังผู้ดูและผู้อ่านได้รับประโยชน์แต่อย่างใดลักษณะการพูดเช่นนี้ก็จัดเป็นสัมผัสปลาปะคือพูดเพ้อเจ้อด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามการพูดคุยให้เกิดความสนุกสนานเฮฮากล่าวเรื่องเหลวไหลที่ไม่เป็นจริงที่เป็นสัมผัสปลาปะนี้ก็ไม่จัดเป็นมุสาวาทเพราะผู้พูดไม่ได้มีเจตนาคือไม่ได้ตั้งใจจะมุสาเป็นเพียงแต่พูดเพ้อเจ้อไปเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจะมุสาประกอบอยู่ด้วยและผู้ฟังก็หลงเชื่อด้วยจึงจะจัดว่าเป็นมุสาวาทซึ่งมีผลทำให้ไปเกิดในอบายภูมิแม้จะเป็นเพียงการพูดเพ้อเจ้อล้อเลียนล้อเล่นโดยที่ไม่มีเจตนาพูดเท็จก็ตามแต่ก็ยังมีวิบากกรรมแม้จะไม่ทำให้ไปเกิดในอบายแต่ก็มีวิบากที่ทำให้ไปเกิดใช้กรรมในลักษณะที่ตนเคยไปล้อเลียนเอาไว้นั้นอย่างเช่นเรื่องราวของพระอุคเสนเถระและอดีตภรรยาเก่าของท่านในอดีตการสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะในครั้งนั้นพระอุคเสนและภรรยาเป็นกุลบุตรกุลธิดาชาวพระนครพาราณสีบรรทุกข้าวปลาอาหารและสัมภาระเป็นอันมากในเกวียนหลายเล่มกำลังไปสู่ที่ก่อสร้างพระเจดีย์ในระหว่างทางพบพระเถระองค์หนึ่งกำลังเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตกุลธิดาซึ่งเป็นภรรยาของท่านและเห็นพระเถระแล้วจึงกล่าวกับสามีว่าพี่พระมาบิณฑบาตอาหารของเราก็มีมากพี่ช่วยไปรับบาตรของท่านมาให้ฉันหน่อยสิเราจะได้ถวายอาหารบิณฑบาตด้วยกันสามีจึงลงจากเกวียนไปขอรับบาตรมาจากพระเถระ
ส่วนพันยาเมื่อได้บาตรมาจากสามีแล้วก็ได้บรรจุบาตรด้วยอาหารต่างๆจนเต็มแล้วก็ยื่นให้สามีนำไปถวายในมือของพระเถระแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราทั้งสองคนพึงได้บรรลุธรรมอย่างท่านโดยเถิดพระเถระรูปนั้นท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านได้ตรวจดูไปในอนาคตแล้วก็รู้ว่าความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นจะสำเร็จจึงได้ยิ้มออกมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผู้เป็นพัญญาเห็นพระเถระแสดงอาการยิ้มแย้มเช่นนั้นจึงพูดกับสามีว่าพี่พระคุณเจ้าท่านทำท่าทำทางยิ้มแย้มอย่างกับเด็กนักฟ้อนฝ่ายสามีก็ตอบนางไปว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะด้วยอำนาจบุญและบาปซึ่งเป็นวจีกรรมปรุงแต่งทำให้เขาทั้งสองนั้นมาในสมัยพุทธกาลนี้ผู้เป็นสามีได้มาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสนส่วนพัญญามาเกิดเป็นธิดาของตระกูลนักฟ้อนรำที่ท่องเที่ยวแสดงกายกรรมผาดโผนไปยังเมืองต่างอุกเสนบุตรเศรษฐีได้พบกับธิดานักฟ้อนรำซึ่งมาแสดงกายกรรมยังเมืองของตนก็เกิดหลงรักนางขึ้นมาจึงได้ขอนางมาเป็นภรรยาและได้มาอยู่กับคณะของนางต่อมาก็ได้ฝึกเป็นนักแสดงได้ร่วมแสดงกายกรรมผาดโผนไปกับนางด้วยเพราะวิบากที่พลอยเอออไปกับนางด้วยในชาตินั้นครั้งหนึ่งอุกเสนและพัญญาได้มาเปิดการแสดงที่กรุงราชคฤห์ขณะที่เขากำลังจะทำการแสดงนั้นเองพระบรมศาสดาได้เสด็จบิณฑบาตมาถึงพร้อมด้วยพระเถระทั้งหลายทำให้มหาชนละสายตาจากอุกเสนหันมาทำความเคารพพระบรมศาสดากันทั้งหมดจึงทำให้อุกเสนเสียใจว่าการแสดงของเราคราวนี้น่ะคงหมดความหมายเสียแล้วพระบรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขาจึงตรัสบอกพระมหาโมคคลานะให้ไปบอกอุกเสนว่าจงแสดงศิลปะของตนต่อไปเถิดอุกเสนดีใจว่าพระศาสดาจะทรงดูการแสดงของตนจึงได้กระโดดจากแผ่นกระดานที่สูง60ศอกขึ้นไปตีลังกาในอากาศถึง14รอบแล้วลงมายืนที่พื้นแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดาจากนั้นก็ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ขอบวชกับพระบรมศาสดาส่วนพัญญาเมื่อเห็นสามีได้ออกบวชแล้วจึงได้ออกบวชตามภายหลังนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรีด้วยบุญที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระในครั้งนั้นบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นการพูดก็เช่นเดียวกันเพียงการพูดเพ้อเจ้อล้อเล่นล้อเลียนกับพระเถระเพียงแค่นั้นก็ยังส่งผลให้เป็นไปตามที่ตนพูดจากการเป็นลูกเศรษฐีอยู่ดีๆก็ต้องกลายมาเป็นนักแสดงกายกรรมผาดโผนไปได้จึงควรต้องระมัดระวังคำพูดเมื่อจะพูดควรพูดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรพูดคือต้องเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการคือ 1. เว้นจากการพูดเท็จเรื่องที่ไม่เป็นจริงเราไม่ควรพูด 2. เว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้คนเขาแตกแยกกัน
3. เว้นจากการพูดคำหยาบคำด่าให้ร้ายป้ายสีทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเรื่องเหลวไหลไร้สาระสิ้นเปลืองเวลาทำชีวิตให้สูญเปล่าแต่ควรพูดถ้อยคำที่เป็นปิยวาจาพูดไพเราะพูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์และพูดถูกกาลสมัยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะการพูดดีนั้นมีอานิสงส์ย่อมทำผู้พูดนั้นให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชนทั้งให้ได้สมบัติทั้ง3คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอย่างเช่นอดีตชาติของสันตติมหาอมาตย์ที่ท่านเคยได้เที่ยวป่าประกาศคุณของพระรัตนตรัยและชักชวนให้มหาชนลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อหุงหาอาหารใส่บาตรพระชักชวนผู้คนไปวัดเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมส่งผลให้ท่านได้มนุษย์สมบัติคือได้รับม้ารถเทียมม้าได้ช้างซึ่งประดับประดาเป็นอย่างดีและได้สมบัติเป็นอันมากจากพระราชาในชาตินั้นท่านกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยจนกระทั่งกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากตัวกลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปากด้วยผลบุญนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์นานถึง91กับมาในชาตินี้ท่านได้มาเกิดเป็นมหาอมาตย์ของพระราชาได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งแรกก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างง่ายดายไม่ต้องทำความเพียรให้เหนื่อยยากแต่อย่างใดเลยดังนั้นทุกท่านจึงควรพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นปิยวาจาพูดแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์เว้นจากคำพูดที่มีโทษซึ่งเป็นวจีทุจริตดังที่กล่าวแล้วก็จะทำให้ได้สมบัติทั้งปวงดังเช่นบุคคลในอดีตที่ท่านเคยได้มาแล้ว